สวัสดีค่ะปุ้มกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมากับนี่เลยผ้าคอลลาเจนที่เคยโพสต์ไปแล้วนะคะอันนี้คือจะเอามาทำหน้ากากผ้านะคะใช้กันเองนั่นแหละในครอบครัวนะคะแล้วก็ทำจำหน่ายทำขายนะคะตามออเดอร์ไปแล้วด้วยตอนนี้ก็สั่งมาเพิ่มจะให้ดูผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าอะไรเนี่ยฟิลาเจนเรียกว่าเป็นผ้าคอลลาเจนนั่นแหละนี่อ่านไหมรายละเอียดประมาณนี้นะคะ UV protection ด้วยนะสั่งซื้อมาน่าจะรอบที่2หรือ3จำไม่ได้เนาะนี่นะคะคือด้วยความที่เนื้อผ้าเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเราใช้เองเนาะใช้เองในครอบครัวนะคะในครอบครัวเราใช้กันทุกวันอะไรเงี้ยเนาะผ้าตัวนี้ก็จะลื่นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นผิวผ้านะคะก็จะลื่นๆแล้วก็มีความเบานะคะลื่นๆเบาๆแล้วก็ระบายอากาศหายใจโอเคนะคะเนี่ยเราดูตาผ้าเขาก็ทอละเอียดนะคะเป็นเนี่ยนี่นะคะเป็นการทอที่ละเอียดเลยนะคะไม่ค่อยเห็นตาผ้านะคะอันนี้เราก็จะเอาไว้ทำเป็นในส่วนของชั้นในของหน้ากากผ้านะคะเนี่ยแล้วผ้าเขาก็จะลื่นเขาก็จะเบาอันนี้ก็เผื่อสำหรับเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับเพื่อนๆที่ยังทำหน้ากากผ้าใช้กันเองในครอบครัวนะคะอยากลองตัวนี้ก็ลองก็โอเคเลยนะในส่วนตัวก็ชอบเพราะว่าก็ลองหลายรุ่นของหลายๆร้านนะคะแต่ตัวนี้เราว่าโอเคผ้าเขาจะมีความเย็นมีความลื่นถ้าเทียบกับผ้ามัสลินตัวอื่นๆที่เคยเอามาใช้ที่เคยเอามารีวิวส่วนตัวเราจะชอบตัวนี้ที่สุดแล้วล่ะก็เผื่อสำหรับท่านใดที่ทำหน้ากากผ้านะคะใช้กันเองอยากลองเปลี่ยนมาใช้อันนี้บ้างก็โอเคนะก็ลองดูก็ได้นะเผื่อชอบก็แล้วแต่ท่านอีกเลยเนาะนี่นะคะให้ดูกันอีกรอบเลยผ้าก็จะเบานะคะจะเบาบางระบายอากาศได้นะคะระบายอากาศได้ดีตัวนี้โอเคเลยนะคะเนี่ยถ้าทำใช้กันเองในบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทำได้หลายชิ้นนะก็โอเคนะคะเพื่อนๆลองดู